เ,เพื่อที่จะให้สอดคล้องกับราคาขายจริงโดยมีการปรับราคาไข่ไก่ค่าหน้าฟาร์มจาก เดิมเนี่ยที่เราได้มีการนำเสนอข่าวไปเมื่อครั้งที่ผ่านมาจะอยู่ที่3บาท10สตังค์นะคะตอนนี้จะปรับลดเหลือ3บาทนะคะนี่คือออกจากฟาร์มนะม3บาทคระทุกเบอร์ส่งผลให้ราคาขายส่งแล้วก็ขายปลีกเนี่ยลดลงดังนี้ค่ะไข่ไก่เบอร์ศูนย์จะขายส่งอยู่ที่ฟองละ3บาท60สตังค์<ฮ>ขายปลีกอยู่ที่ฟองละ3บาท90สตังค์ก็ยังแพงอยู่ <4 S 1> <า>ดี่บาทเบอร์ศูนย์คือเบอร์อที่ที่ใหญ่ที่สุดก็ฟองละ4บาทอ่ะไม่น่าเชื่อนะคะแล้วก็เบอร์หนึ่งค่ะขาย ขายส่งอยู่ที่ฟองละ3บาท40สตางค์ส่วนขายปลีกจะขายอยู่ที่ฟองละ3บาท70สตางค์นะคะเบอร์ 2>, 2ขายส่งฟองละ3บาท30สตางค์ขายปลีกอยู่ที่ฟองละ3บาท50สตางค์โโนี่เบอร์เล็กสุดแล้วนะเบอร์เบอร์อ่าเบอร์สองที่ได้มีการออกประกาศเนะะี่ยค่ะยังอยู่ที่3บาทกว่าเลยอะ โอ้โหกตีว่านั่นแหละเกือบเกือบสี่บาทกันนั่นเลยก็รอดูค่ะว่าหลังจากที่แม่ไก่แม่พันธุ์ไข่ไก่เนี่ยได้มีการออกผลผลิตมาในช่วงนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรอีกหรือไม่เพราะว่า<ม>ตามข่าวที่ได้มีการนําเสนอไปบอกว่าตอนนี้เริ่มล้นตลาดแล้ว<ม>รัฐบาลต้องช่วยในเรื่องของการเร่งหาตลาดในการส่งออกเพราะว่า<ม><ม>ประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียเนี่ยเขาก็ขาดแคลนเหมือนกันเพราะว่าภาวะอากาศแล้วก็ ภูมิอากาศต่างๆเปลี่ยนไปจริงๆมันลนก็ส่งออกไปสิเสียงที่คุณลลุนุไทยอบอกก่อนหน้านี้อย่างที่เราทราบกันดีก็คือกระทรวงพาณิชย์ออกมาตรการห้ามส่งออกไงระงับการส่งออกเพื่อให้ไขเพียงพอ,อ,อก,การบริพกคคือ จะต้องบอกว่าเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของเวลาเรื่องของข้อมูลอย่างที่อย่างอย่างที่เขาบอกนะ้ว่าไม่มีการศึกษาข้อมูลแค่จริงคือไม่รู้จริงวมีการพยากรณ์คาดการล่วงหน้าว่าในช่วงเดือนนี้จะมีการออกเราควรที่จะบริหารจัดการยังไงใช่ไหมมาดูอีกหนึ่งมาตรการในเรื่องของการแก้ปัญหาราคาหมูค่ะที่ตอนนี้ก็ยังสูงอยู่อย่างที่เราได้นําเสนอไปไข่ไก่ขาดแคลนนะคะ รัฐบาลออกนโยบายในเรื่องขอการส่งห้ามส่งออกตอนนี้หมูราคาแพงผลผลิตออกสู่ตลาดลดน้อยลงกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศแล้วค่ะตอนนี้ประกาศห้ามส่งออกทุกกรณีมีความผิดด้วยนะถ้าส่งออกส่งออกที่ว่าคือการส่งออกนอกราชอาณาจักร มม,ม,มาดูกันค่ะทางด้านของคุณพรทิวานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่ากลมการค้าภายในเนี่ยได้มีการออกประกาศสํานักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและก็บริการเรื่องของการส่งออกสุกรมีชีวิต ไปนอกราชอาณาจักรปี2,554นะคะโดยให้ผู้ส่งออกสุกรมีชีวิตเนี่ยชะลอการส่งออกสุกรมีชีวิตไปนอกราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวทุกกรณีค่ะจนกว่าสถานการณ์ด้านปริมาณแล้วก็ราคาเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะปกตินะคะแต่หากมีเหตุจําเป็นเนี่ยจะต้องมีการส่งออกสุกรมีชีวิตจริงๆคือมันมีการดีลหรือว่าติดต่อ กับบริษัทรับซื้อในต่างประเทศแล้วจริงๆมีเหตุจําเป็นจริงๆจะต้องมีการทําหนังสือชี้แจงไปที่กลมการค้าภายในนะคะล่วงหน้าอย่างน้อย15วันเพื่อเสนอต่อกระทรวงพาณิชย์พิจารณาต่อไปว่าจะอนุญาตให้ส่งออกได้หรือไม่อันนี้หมายถึงหมูมีชีวิตหมูมีชีวิตอุดๆคือหมูเป็นๆหมูเป็นหมูแซงเลยอดเที่ยวเมืองนอกมันอยากไปเนนี้ไปก็ตายอ่ะ คุณพันธิวาได้บอกด้วยนะคะว่าสาเหตุที่ต้องออกประกาศเนี่ยเพราะว่าจากการตรวจสอบสถานการณ์ราคาในตลาดเนี่ยยังมีการปรับราคาสูงขึ้นทั้งสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มแล้วก็ราคาขายปลีกค่ะอีกทั้งปริมาณยังเข้าสู่ตลาดน้อยส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้บริโภคนะคะซึ่งทางรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มอบหมายมให้กระทรวงพาณิชย์ได้มีการกําหนดมาตรการในเรื่องของการดูแลให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ปริมาณที่มีเนี่ยไม่ขาดแคลนต่อการบริโภคในประเทศ นั่นเองแล้วคุณพรธิวายยังบอกด้วยนะคะว่าหากพบว่ามีการจําหน่ายสุกรแล้วก็ไข่ไก่ที่สูงกว่าราคาที่ได้มีการแนะนํากันไว้อาจจะมีความผิดตามกฎหมายนะคะโดยมีโทษจําคุกไม่เกิน7ปีโทษหนักนะจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน1นึ0 0 0บาท หรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็จะพิจารณาให้กลมสัมภากรเนี่ยได้มีการตรวจสอบรายได้ยันภาษีเลยนะคะตรวจสอบรายได้แล้วก็การเสียภาษีต่อไปอ,อันนี้คือมาตรการที่กระทรวงพาณิชย์ได้มีการออกประกาศแล้วก็ขู่ว่าถ้าคุณขายเกินราคาแนะนำติดคุก7ปีเสียเงิน1 4 0 0 0 0บาทมันทำให้นึกถึงเหตุการณ์อะไรรู้ไหมคะคุณตรีนปางเมื่อครั้งที่ปามน้ำมันราคาพุ่งสูงแล้วมีแม่ค้าขายปลีกอยู่ทางภาคอีสานเนี่ยเขาก็ไปซื้อน้ำมันนี่แหละ จากห้างสรรพสินค้ามาขายสมมุติว่าตอนนั้นราคาอยู่ที่60บาทเขามาขายหน้าร้าน61บาทถูกตํำรวจท้องที่จับโดนค่าปรับแค่บาทเดียวเนี่ยนะใช่ค่ะโดนค่าปรับเป็นแสนคุ้มไหมเนี่ยเขาร้องไห้นะคะเขาร้องไห้แล้วเขาบอกว่ารัฐบาลแก้ปัญหาที่ปลายเหตุหรือ,อเปล่ากับการมาจับสำหรับคนที่นำมาขายปลีก เพราะว่าตัวของเขาเองเนี่ยเป็นร้านค้าคําว่าร้านค้าเนี่ยลูกค้าเดินเข้ามามันต้องมีทุกอย่างขายอย่างเช่นน้ํามันพืชเนี่ยถ้าเดินเข้ามาน้ํามันพืชไม่มีน้ําปลาที่เขาคิดจะซื้อเขาก็ไม่ซื้อเขาจําเป็นที่จะต้องไปอีกร้านหนึ่งที่มีครบและการที่เขาต้องจ่ายค่าน้ํามุ่งน้ํามันเดินทางไปซื้อที่ห้างเพื่อที่จะนํามาให้ผู้บริโภคได้กินทุกอย่างครบเนี่ยส่วนต่างกําไรแค่บาทเดียวเนี่ยมันทําให้เขาเสียค่าปรับหลักแสนเนี่ยทาไมไม่ไปแก้ปัญหาที่ต้น <ๆ S 1> ส่วนมากจะมาเจอมาแก้ปัญหากันที่ปลายทางปลายเหตุกันตลอดนั่นแหละมันก็เลยเอ๊การที่กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศแล้วก็ขู่ว่าจะมีโทษจำคุก7ปีปรับ140,000บาทเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่ามันต้องย้อนกลับไปดูตั้งแต่เรื่องของการผลิตแล้วก็การส่งเสริมด้วยว่าคุณให้ความสำคัญวัตถุดิบกันเลยใช่คุณให้ความสำคัญในภาคเกษตรมากแค่ไหนใช่่า ไม่ใช่ว่าออกมาบอกว่าเราจะไม่ทํางานเพื่อคนคนเดียวแต่จริงๆแล้วคนอีกหลายล้านคนที่ทําภาคการเกษตรเนี่ยลืมตาอ้าปากไม่ได้ซึ่งอย่างที่บอกเป็นคนส่วนมากของประเทศไทยด้วยนะอันนี้ต้องแก้ปัญหาให้ได้ก่อนนี่แหละคือสิ่งที่เราจะ ต้องตระหนักกันว่าต่อไปประเทศไทยจะเดินได้ยังไงเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งไปแล้ววันนี้นี่เจอปัญหาหมูเองก็ห้ามเดินทางออกนอกประเทศแล้วนะอ่าใช่ห้ามออกสู่ประเทศเอต่างประเทศนะคะไปทำอะไรผิดเหมือนแกนนำนปชหรือเปล่าเนี่ยถูกห้ามออกนอกประเทศด้วยไม่พอต่อการบริโภคแหมราคา150บาทต่อกิโลกรัมนี่โอ้โหแพงเขาบอกบางที่1้0ยเ0ถึงเลยนะค่ะเจอกันมาแล้ว เดี๋ยวระวังออกไปเยี่ยมชาวบ้านคุณอย่าไปสั่งหมูทอดกระเทียมกินนะเดี๋ยวเขาบอกคุณสั่งอาหารแพ้ไม่เป็นไรดิฉันไม่ค่อยทานหมูเท่าไหร่ค่ะนานๆจะยกเว้นแบบมีใครแบบเอามาชวนทานก็จะทานแต่จะซื้อไม่ค่อยซื้ออยู่แล้วอ่ะใช่คุณตืมีบางอาศัยกินฟรีอย่างเดียวแล้วค่ะ จังตังยุกลบเคยได้ยินไหมคะมาดูอีกหนึ่งวิธีทางนะคะที่จะเป็นตัวช่วยเกษตรกรอันนี้อันนี้คือเรื่องของเปลาแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งไปปลามีเรื่องเล่าเรื่องไข่แพงหมูแพงมันมีเรื่องเล่าเขาบอกว่าพอเจอในยุคข้าวยากหมากแพงอะไรมันก็แพงหมดโดยเฉพาะไข่ที่ต้องมีทุกครัวเรือนเนี่ยมันแพงด้วยก็เลยเกิดปัญหาแม่ค้าไข่ขายขายไข่ตามเป็นแผงอะในตลาดเนี่ยไข่หาย มีการขโมยไข่กันแล้วมีาราคา,าทอง,อองราคานะดีแล้วไงไข่เดี๋ยวนี้ใบละสี่บาท5้าบาทเขาบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็มีการเข้ามาแจ้งความนะคะที่ตลาดแกรนค่ะอยู่ที่อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีก็บอกว่ามีการมาแจ้งความข้อหาลักทรัพย์ก็คือลักขโมยไข่ไก่ของผู้อื่น,นโดยเจตนาเมื่อก่อนอ่านหนังสือพิมพ์เจอขโมยปล้นทองปล้นนู่นปล้นนี่ปล้นไข่บ้านปล้นไข่ล่ะ นั่นละมีปัญหาละนี่ละค่ะคือ <Yeah. S 1> ปัญหาที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าตอนนี้หลังจากที่ตํารวจเขามีการไปตรวจสอบไข่ไก่จากที่ที่เข้าไปเป็นหลักฐานเนี่ย <Yeah. S 1> เขาก็บอกว่าในไข่ไก่ทุกฟองเนี่ยจะมีเขียนอักษรชอช้าง hmm? ทุกทุกใบเลยของไข่อ่เดี๋ยวมา <That. S 1> ดูที่มาเขาก็บอกว่าคนที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีลักขโมยไข่ไก่ครั้งนี้เนี่ยเขาชื่อว่านางสาวสุภัตรานะคะ อ่ะอันนี้เป็นเจ้าของเดี๋ยวลืมไปอันนี้เป็นเจ้าของนะคะเป็นเจ้าของชื่อคุณสุภัตรานามสกุลเรวัตอายุ23ปีเป็นเจ้าของแผงไข่ไก่ในตลาดแกรนก็ไปแจ้งความบอกว่าถูกขโมยไข่ไก่ไปจากร้านเป็นประจําเลยเขาบอกว่ามีการมาตรวจสอบในช่วงหลังนี่หายไปทุกวันในวันหนึ่งสามสิบสี่สิบฟองหายไปที่ยกแผงทีนี้เขาก็เลยไปแจ้งความก็เลยไปสอกเขาเรียกว่าสงสัยสงสัยแผงขายของข้างๆเขาสงสัยเขาเลยไปแจ้งตํารวจบอกว่า ให้มาตรวจสอบที่ร้านนี้หน่อยปรากฏว่าตำรวจก็เลยมาตรวจสอบที่ร้านนี้แล้วก็เจอเจอเจอไข่แล้วจะไปมั่นใจได้ยังไงว่าชอช้างของตัวเองอ๋อเขียนคือใส่สัญลักษณ์ไว้เขาเขียนชอช้างแล้วเขาบอกว่านี่มันไข่ชันนะไข่ช้างไอ้ไข่ชอช้างเนี่ยองชั้นโอเคปรากฏว่าไกล ไข่มีมีชอช้างประทับออพอตำรวจไปจับก็เจอที่ชอช้างที่ไข่ไก่ทุกใบก็เลยไปจับกลุ่มนะคะไปจับกลุ่มเจ้าของร้านดังกล่าว้วก็สงวหัชื่อกันเอาไว้ไม่บอกก็เป็นไครก,ก็บอกว่าก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยร้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำปลากะปิพริกแห้งผงกระหรี่ไข่ไก่หายแต่ไข่ไก่เนี่ยหายบ่อยที่สุดเดี๋ยวนี้ขโมยกันหมดแล้วว่ะคุณนะยุคเข้าย่าห<ย>มาแพงขออนุญาตเขา เขาบอกว่ามีการหายต่อเนื่องไปถึง20วัน20วันที่หายไปเขาบอกว่าช่วงหลังอย่างที่รู้กันว่าราคาไขา่ไก่เนี่ยแพงขึ้นไข่มันหาย,ยากขึ้นเพราะว่าราคาสูงก็เลยมีการขโมยกันออกไปแต่ทีนี้เขาบอกว่าทางร้านเนี่ยไม่มีกล้องวงจรปิดก็เลยใช้วิธีทำสัญลักษณ์ก็คือชอช้าง นะคะเอาไว้ที่ขายทีนี้พอมาตรวจสอบพบก็รู้เลยว่าร้านที่อยู่ติดกันเป็นร้านขายเนื้อสดอแต่ทีนี้พอไปถามไอ้เจ้าของร้านขา,ขายเนื้อสดออเขาก็ไม่ยอมร<อ>ับขเขาก็บอกว่าขขยของเขาที่ที่เอามาเนี่ยเขาไปแลกเขาไปแลกมาเขาไปแลกกับร้านขาย เนื้อที่เขาไปรับซื้อมาเพื่อมาขายแต่ทีนี้เนี่ยพอมาเจออักษรชอช้างที่เจ้าของคือคุณสุภัตราบอกว่านี่เป็นของเขาในเขามีหลักฐานไงก็เลยถูกดําเนินคดีไปคือซักไปซักกันมาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องยอมรับไปในที่สุดเขาก็บอกว่าคือเขาไม่ความรู้สึกว่าตอนนี้ขายราคามันดีแต่ก็ถือว่าเป็นการ เป็นการทํามาหากินแบบผิดไงไม่น่าเชื่อเนาะไข่จะโดนเขาโมยทุกวันแล้วเขาเขาคิดยังไงเนี่ยคิดสั้นมากเลยแล้วเขาก็รู้อยู่เขาว่าอยู่ร้านข้างๆคิดได้ยังไงว่าร้านว่าเจ้าของร้านจะไม่สงสัยคนเรามันหาทางออกไม่เจอไม่น่านะบางทีอะไรที่อยู่ใกล้ตัวบางคนมองข้ามไงนี่ไงมันกําลังสะท้อนว่าพอมันเกิดยุคข้าวยากหมากแพงอะไรก็แพงหมดเนี่ยการก่ออาญากรรมมันก็จะเกิดขึ้นตามมาต่อให้รัฐบาลออกนโยบายมาป้องกันแค่ไหนเห็นไหมเออนโยบายป้องกันอาญยกรรมป้องกันยาเส กของขวัญ9ข้อไงลดอาชญากรรมตอนนี้เป็นยังไงคะขโมยไข่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สะท้อนนะคะคุณผู้ชมว่าทุกวันนี้เนี่ยเงินทองอาจจะไม่จําเป็นแล้วสําหรับมวลมนุษยชาติแต่สิ่งที่จําเป็นก็คือข้าวปลาอาหารแล้วก็สิ่งที่จะประทังชีวิตตอนนี้มีเรื่องของการขโมยไข่และขโมยอะไรต่างๆนานาเมื่อก่อนเนี่ยการขโมยข้าวพราราคาข้าวสูงเนี่ยเรามีให้เห็นจนกลายเป็นว่า เอาแหะถ้ามันราคาสูงข้าวในนาจะต้องมีการไปเฝ้าอตอนนี้ต้องนั่งเฝ้าไข่แล้วนะก่อนหน้านี้ก็มีขโมยเป็ดจำได้ไหมขโมย,เ,<ล>ยเป็ดขโมยควายขโมยวัว เดี๋ยวนี้ขโมยผลผลิตของไก่กันแล้วคือไข่เอากันแบบเดียวก่อนคุณเพียร์ก่อนไี่คุณหัวเราะอะไรคุณเพียร์ก่อนคุณหัวเราะอะไรเดี๋ยวไม่หยุดเดี๋ยวไม่หยุดเดี๋ยวเพลงเราจะเล่าให้ฟังคุณเล่าต่อมาดูอีกหนึ่งข่าวนะคะข่าวนี้จะบอกว่าเป็นข่าวดีหรือว่าเป็นเรื่องที่จะช่วยสําหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังนะคะเราหยิบยกข่าวนี้มาบอกคุณผู้ชมเพราะว่าทางด้านของคุณพรมมาโชตเนี่ยค่ะเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังในลําน้ําชีที่ บ้านวังยาวนะคะตำบลเกิ้อําภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเนี่ยได้บอกว่าการเลี้ยงปลาในในกระชังของเขาเนี่ยเขาเลี้ยงมากว่า10ปีแล้วค่ะแล้วก็จากเหตุผลที่ในช่วงนี้มีฝนตกที่ต่อเนื่องยาวนานหรือเกินทําให้คนที่เลี้ยงปลาในกระชังเนี่ยประสบปัญหาเ <c oughs> นื่องจากพอหลังจากที่ฝนตกใช่ไหมคะน้ําขุ่นเศษไม้เศษหญ้าถุงพลาสติกอะไรต่างๆเนี่ยไหลมาตามแม่น้ําสิ่งนี้แหละค่ะที่จะทําให้ปลาขาดออกซิเจนแล้วก็จะเกิดโรคระบาด โรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นในปลาไม่น่าเชื่อนะคะเรามไม่ได้เป็นคนเลี้ยงปลาเราไม่รู้ว่าปลาเป็นตาแดงก็ได้เป็นตาแดงนะคะแล้วก็มีเห็บปลาด้วยมีเห็บปลาแล้วก็ตาแดงนะคะที่เกิดขึ้นเพราะว่าฝนที่ตกต่อเนื่องนี่แหละ เขาจะบอกว่าเขาหาวิธีป้องกันไว้ก่อนด้วยการเฝ้าระวังแล้วก็ตรวจสอบสภาพน้ำหากมีฝนตกในลำน้ำชีแล้วสังเกตว่าน้ำเนี่ยเริ่มเปลี่ยนสีนะคะจะต้องงดการให้อาหารปลาในช่วงเช้าค่ะแต่จะเปลี่ยนมาให้อาหารปลาในช่วงช่วงเย็นแทนนะคะโดยการให้ไปพร้อมๆก,กับการผสมยาปฏิชีวนะตามอัตราคำแนะนำที่กำหนดไว้ทั้งนี้เนี่ยเขาบอกด้วยนะว่าการหวานอาหารเนี่ยก็จำเป็นแล้วก็อย่ามองข้ามนะคะหวานอาหารให ปลาเนี่ยยาวานเป็นกระจุกเพราะว่าปลาเนี่ยมันจะแย่งกันกินอาหารม,มันจะเกิดบาดแผลงับกันไปงับกันมาเป็นงัปากกันงอะก็เลยให้หวานอาหารปลาเนี่ยให้มันกระจายนิดนึงนะคะแล้วก็ในช่วงของอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยช่วงของอากาศที่บ้านเราร้อนมากๆเนี่ยปลามักจะเกิดปัญหาในเรื่องของระบบขับถ่าย